พระเอกหุ่นล่ำอวยพรวันเกิดคนพิเศษเจอกันน้อยแต่รักเหมือนเดิมคบกันมาหลายปีแต่ความหวานของไม้พัทรเดชสงวนความดีกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลก็ไม่เคยจืดจางล่าสุดหนุ่มไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิดของหวานใจเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาเจอกันแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับขอให้ปีนี้พระเจ้าอวยพรเป็นพิเศษทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวนะครับและมีแฟนๆเข้ามาอวยพรวันเกิดสาวปุ๊กลุ๊กมากมาย